จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับจากวิถีคนเมืองนะครับสู่วิถีเกษตรนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะขึ้นอยู่กับมุมมองและความพร้อมด้านใดบ้างน,นะครับซึ่งผมได้ทํามาเป็นซีรีส์นะครับมี8ตอนนะครับลองไปรับชมกันดูนะครับคลิปนี้ผมจะมานะขยายเพราะมีคําถามนะอาจจะบางท่านสงสัยมานะว่า ถ้าเราทําเกษตรในเมืองกรุงเนี่ยไม่ได้หรือนะทำไมต้องไปทําที่ต่างจังหวัดนะครับก็ต้องว่าจริงๆทําได้นะครับผมก็เป็นคนกรุงเทพมหานครผมก็ได้ทําการศึกษาหาความรู้ทั้งการเตรียมดินนะครับพันุพืชการสร้างโรงเรือนต่างๆเพื่อป้องกันแมลงนะวัชพืชต่างๆเนี่ยนะครับก็สร้างในกรุงเทพมหานครนะครับจากหน่วยเล็กๆนะเพียงแต่ว่าการสร้างเนี่ยก็คือเป็นการจําลองก็สร้างหน่วยเล็กๆเพื่อหาความรู้ <c oughs> มา ร่วมกับประสบการณ์นั่นเองของจริงลงมือเพาะปลูกจริงเจออุปสรรคปัญหาจริงนะครับโรงเรือนเราป้องกันมาแรงได้จริงไหมอะไรต่าง,าง,างๆนา,นานานะครับการเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ยผมก็พอะที่กรุงเทพนะครับไม่ได้เพาะที่ต่างจังหวัดนะครับเห็นมันเป็นสีเขียวเขียวแดงแงเนี่ยนะครับไม่ใช่น้ําเขียวน้ําแดงนะครับนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง <wort> <ม>ก็เพราะจากไม่มีความรู้นี่แหละครับ ก็ดูเขาเพาะกันมาก็ลองฝึกเพาะดูนะก็หาแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆนะครับในหมู่บ้านเนี่ยนะมาเพาะดูนะโรงเรือนก็ออกแบบแล้วก็สร้างเองนะครับก็มาดูว่าขนาดท่อประมาณเท่าไหร่นะขนาดกว้างยาวสูงประมาณเท่าไหร่นะจึงจะสามารถที่จะต้านแรงลมได้ในกรุงเทพนะครับนะของจริงที่สร้างเนี่ย จะใหญ่กว่านี้ประมาณ3เท่าเนี่ยซึ่งในเขตต่างจังหวัดลมแรงกว่านี้อีกนะต้องมาทดลองดูนะครับนี่ก็เรียกว่าทฤษฎีแปลงมาเป็นปฏิบัตินั่นเองนะครับคำถามก็วนกลับมาว่าเอาเราทําเกษตรในเมืองกรุงไม่ได้หรือทําได้เนี่ยในแบบเนี่ยทำให้ดูอยู่นะแต่เราก็สามารถเอาความรู้นะประสบการณ์เหล่านี้มาขยายทําที่ต่างจังหวัดด้วยนะผมก็มาพอจุรินทรีสังเคร์แสงที่ต่างจังหวัด เอาแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำบอ่อบาดาลน้ำฝนน้ำบอ่อขุดมาทำการนะเพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบไม่มีหัวเชือ้อผ่านไป1 3, 7 10 14วันผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ใส่หัวเชื้อที่นำจากกรุงเทพไปด้วยที่พาะไปแล้วเห็นไหมเป็นหัวเชื้อสีแดงผ่านไป 1, 3, 7, 10,, 14วันสีมันเปลี่ยนได้แล้วก็ทำให้เราเห็นในชะัดนะครับว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดง เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ด้วยสีเขียวก็เปลี่ยนเป็นสีแดงได้เป็นสีผสมออกน้ําตาลน้ําตาลก็ใช้ได้นะครับนะอีกประการหนึ่งก็คือลงมานะเขาเรียกว่าเตรียมที่ดินนะทั้งเรื่องของการวางเลเยอร์นะครับแผ่นผังที่ดินนะเรื่องของการถมดินนะให้ได้รูปร่างตามต้องการรวมถึงการกั้นรั้วต่างๆนะเพื่อเตรียมพร้อมในขั้นตอนต่อไปนะซึ่งผมก็ได้วางแผนไปด้วยนะครับในเรื่องของ แบบแปรนโครงการต่างๆนะครับปันถาว่าทำกเกษตรในเมืองกรุงไม่ได้หรือทําได้ที่ผมเล่าไปแล้วนะทำไมต้องไปทําที่แต่จังหวัดก็เราก็ต้องฝึกนะขยายให้มันใหญ่ขึ้นรวมถึงเราต้องเตรียมตัวรับมือนะถ้าเหตุการณ์ที่ผมคาดการณ์นะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วง2-3ปีข้างหน้านี้นะครับ อาจจะเป็นเรื่องของเกรดรีเซ็ตนะทั้งเศรษฐกิจการเงินที่มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่ความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่อาจจะนํามาซึ่งศึกสงครามก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นการเตรียมตัวนะด้วยความไม่ประมาทนะครับนะสิ่งที่บอกนะครับต้องทําให้มีความพอเหมาะพอสมพอดีกับตัวเองนั่นเองนะครับเพราะว่าเสียงตาเหล่านี้เป็นเรื่องอนาคตเป็นการคาดการทั้งสิน้นนะว่าจะเกิดเกรดรีเซต การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปใหญ่ทางเศรษฐกิจการเงินอาจจะมีความขัดแยง้งรุนแรงอาจจะมีสงครามใหญ่นะของการช่วงชิงอำนาจในการวางระเบียบโลกก็จะเป็นขาลงนะของสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆในช่วง2-3ปีนี้นะครับ2023-2025น่2023 2025, าจ,จะผนวกเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอาจจะรุนแรงมากขึ้นนะทั้งภัยจากเรื่องของ อากาศนะจากน้ำอะไรพวกนี้นะครับจากไฟอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือการคาดการณ์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาทำในที่ต่างจังหวัดด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งไม่ใช่กรุงเทพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ท่านต้องฟังพิจารณานะแล้วท่านก็ไปตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับมาสรุปว่าทำกเกษตรในเมืองกรุงทำได้นะครับทำที่ต่างจังหวัดเพื่อว่านะเราก็ ป้องกันนะเหตุการณ์สถานการณ์ในาะคตที่เกิดขึ้นรวมถึงนะหลายท่านเนี่ยเตรียมตัวกเกษียณอะไรเงี้ยเราก็สามารถนะสร้างสถานที่ต่างๆเหล่านี้เป็นที่พักผ่อนในยามกเกษียณได้นเนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ